ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างมาถึงช่วง i search กันบ้างนะคะในวันนี้นะคะอุ้มได้บอกไปแล้วว่าเราจะมีเทรนด์คาเฟ่เก๋ๆมาอัปเดตให้ได้ทราบกันซึ่งคาเฟ่นี้นะคะอยู่ที่ปารีสนั่นเองความเก๋คือว่าปกติตอนนี้เนี่ยกระแส DIY มันกำลังมาแรงร้านนี้ก็สนองนี้คนนึงใครที่ชอบสินค้า DIY เนี่ยนะคะเขาก็จะเอาอกเอาใจลูกค้าเขาที่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยใครที่ชอบฝีมือการเย็บผ้าจัดไปร้านนี้มีอุปกรณ์การเย็บผ้าให้หมดเลยเพียงแค่ถือผ้าเข้ามาแล้วก็นั่งมีกาแฟให้ได้ดื่มหลังจากนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเย็บผ้าเย็บไปเลยต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งมีจัดนี่จัดเย็บผ้าให้มันคือคาเฟ่ของคนที่ชอบเย็บผ้านั่นเองค่ะทุกท่านค่ะเก๋ใครคิดอ่ะก็จะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์กับดีไซเนอร์สองคนจับมือกันจริงไอเดียนี่มันเริ่มมาจากการที่ว่าดีไซเนอร์คนนึงเนี่ยนะคะเขาก็เดินไปในปารีสแล้วเขาก็ไปเจอกับพนักงานร้านขายเสื้อผ้าที่แบบผู้จ่าเขาไม่ดีเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าใช่ถ้าเธอพูดของฉันไม่ดีอ่ะฉันมีคาเฟ่ของฉันเองก็ได้ใครชอบเย็บผ้าเข้ามาสมมุติตนครับอยู่ๆตนก็รักการเย็บผ้าขึ้นมาเว้ยไม่ตนตนตนบินไปปารีสเลยไปร้านนี้เขาก็จะมีคนแนะนำให้เราถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเย็บลายนี้ลายนี้นะเราจะบอกให้อย่างงี้ไม่แต่ผมสงสัยคือเราเข้าไปเนี่ยสั่งกาแฟเขาเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นก็ได้ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็ได้พี่เขาจะคิดเงินค่ะชั่วโมงละ6ยูโร200กว่าบาทใช่200กว่าบาทเราเบาสิวๆคือถ้าเกิดฝีมือเย็บดีเย็บเร็วก็200กว่าบาทถ้าเกิดฝีมืออย่างตัวจะ8ชั่วโมงครึ่งไม่ใช่สักทีก็คุยแต่ตัวต้องไปแต่เช้ามีภาพถ้าอยากจะรู้ว่าภาพเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและนี่แหละค่ะบรรยากาศหน้าตาของร้าน Sweatshop นั่นเองนะคะทุกท่านค่ะผมไม่เห็นจะมีกาแฟเลยพี่อุ้มมีมันจะมีอีกมุมนึงแต่อันนี้เนี่ยเขาต้องการให้เห็นความเก๋ไงเพราะว่าอันนี้ออกแนวโรงงานนะพี่แม่บ้านไงเขาต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่บอกไปแล้วว่าอุปกรณ์การเย็บผ้าทุกอย่างเขาเตรียมให้พร้อมใช่เก๋นะเพราะบางทีแบบว่าเราอาจจะแบบแค่ซ่อมแซมอ่ะใช่เจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากซื้อจักรแบบจริงจังอ่ะคือมาร้านนี้ก็ป๊อปใช่ถ้าตนเป้าขาตนก็ถอดกางเกงออกมาแล้วเย็บเลยได้เลยอ่ะเอ้ยน่ารักนะว่าไปนี่เลยป่ะอุ้นหน้าคล้ายๆพี่อุ้มเหมือนกันนี่หนูบอกแล้วอย่าถ่ายหนูแล้วต้องหนีไปอ่ะไม่ใช่เก๋ไหมเก๋มากตีตลาดกลุ่มแม่บ้านได้ดีมากเทปแรกอุ้มผ่านเย้มาเซิร์ชเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะค่ะเราต้องไปเซิร์ชกับข่าวคราวที่แบบคืออ่านแล้วแบบเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นเจ้าของได้ขนาดบางสิ่งที่คุณไม่เคยไปคิดว่าในโลกนี้เป็นเจ้าของไม่ได้ก็ยังเอากันน่ะยังต้องเป็นเจ้าของให้ได้อะอะไรที่แปลกดวงอาทิตย์เฮ้ยจริงไหมคือกฎหมายโลกเนี่ยได้ระบุไว้ว่าห้ามประเทศใดในโลกนี้เป็นเจ้าของดวงอาทิตย์คุณจะมาโมเมลเป็นของคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีประเทศไหนเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ค่ะแต่คนนี้เลยค่ะมิสซิสดูรันทำไมดูรันทำไมฉลาดล้ำเลิศแองเจลิสดูรันเขาบอกว่าประเทศเป็นไม่ได้งั้นฉันเป็นเองอ้าวดูรันไม่ใช่ประเทศอ้าวดูรันไม่ใช่ประเทศผู้หญิงคนนี้ขอเป็นเจ้าของดูรันใช่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นชาวสเปนวัย39ปีโมอีซิม49ปีวัย49ปีเขาอนุญาตให้จดเหรอพี่บีมก็เขาอนุญาตจดไปแล้วเขาบอกเลยว่าเขาบอกเลยว่าถูกต้องตามกฎหมายเขารู้ตัวดีเขารู้กฎหมายดีเขาไม่โง่และที่สำคัญเนี่ยเขายังสร้างสรรค์อีกนะเขาบอกว่าเขาจะเก็บตังค์ทุกคนที่ใช้ดวงอาทิตย์ของเขาที่เขาเป็นเจ้าของเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเงินนี้นะเขาจะมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่นั้นค่ะครึ่งหนึ่งให้แก่รัฐบาลสเปนตึมเพื่อจะไปพัฒนาประเทศอยากจะซ่อมแซมอะไรสเปนอยากทำอะไรจัดไปอีก 50% ล่ะอีก 50% แบ่งเป็น 2-3 ส่วน 20% ให้เบี้ยกองทุนค่ะ 10% ให้กับการวิจัยต่างๆอีก 10% ให้กับกองทุนยุติความหิวโหยของคนทั่วประเทศทั่วโลกให้หมดดูรันเก็บไว้แค่ 10% เท่านั้นเองนะ just 10% โอเคแล้วโอเค just 10% นั้นนะดูรันเอามาจ่ายให้เราที่ดวงอาทิตย์แผ่เขาเราดำแบบนี้ดูรันจ่ายเราเพราะดวงอาทิตย์เป็นของนางไงเอาแต่ว่านางบอกว่านางให้ 10% กับงานวิจัยคุณก็จะต้องไปวิจัยโน่นนี่นั่นอาจจะมีครีมบำรุงได้ก็ให้ 10% ก็ไปเอามาดูรันแต่ตอนนี้เนี่ยเราดำเพราะแดดของเธอนี่ไม่ใช่แค่คนนี้นะนายคิดได้เหมือนกันนายเดนิสโฮปค่ะไม่ใช่แค่ชีฮีก็คิดได้คนนี้เนี่ยเป็นประธานบริษัท Luna Embassy Corporation เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของดวงจันทร์เขาขายที่ดินบนดวงจันทร์ที่เขาเป็นเจ้าของให้กับคนไป 3.7 ล้านคนแล้วเรียกได้ว่าถ้าเกิด NASA อยากจะไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ต้องไปขอใครขอคนนี้เลยนายเดนิสเลยทุกทีนึกจะพุ่งปรูดไปได้
ไม่ต้องแคร์ใครเรียกแต่สื่อนี่ไม่ได้นะต้องเรียกมิสเตอร์แดนนิสเขามาตัดริบบิ้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราอยากจะให้ความรู้คือว่ามีผู้คนไปจับจองแล้ว 3.7 ล้านคนค่ะ 3.7 ล้านคนไม่ใช่แค่แสนนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกได้เลยว่าช่วง i search นะคะจะเป็นการที่เราจะ search ข่าวที่น่าสนใจอ่ะที่เป็นเรื่องจริงนะคือเราไม่ได้มั่วนะที่เราไม่ได้อํามันมีชื่อจริงๆแค่เราหยิบข่าวที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่ชาว IT ควรจะรู้มาอัปเดตเล่าให้ฟังความเก๋ของ i search ใน IT นั่นเองพี่บีมพี่อุ้มครับปกติแล้วเนี่ยเล่น Twitter มั้ยครับเล่นค่ะโอ้โหอย่างนี้มีคนตามกี่คนครับเยอะมากนะไม่ทั่วเลยอ่ะของพี่กำลังจะมี2คนคือโตนกับพี่บีของผมนี่มีนะ2คนเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่มีคนเดียวไม่แล้วอยากจะรู้ไหมครับว่าในปี2010ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเขาทวิตหัวข้อไหนมากที่สุดขอเดาเรื่องลอตเตอรี่แน่นอนแบบเบอร์หวยอะไรเงี้ย73นั่นแหละฉันพลาดไปฉันเซ็งมากในประเทศครับพี่อ๋อเขาถามระดับโลกระดับโลกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่า10หัวข้อที่ทวิตกันมากที่สุดเนี่ยจะเป็นอะไรกับ IC ช่วงหน้าครับ